อู้หู้หลังนี่สุดยอดเลยจ้าพี่น้องโอ้โห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 อู้มีแต่ปลาขาวตัวงามงามจ้าตัวงามเนาะครับหลังที่สามเฮาสีคือๆเนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าโอ้จังสีนะแม่พี่น้องเอาครับหลังจากมาแต่ปลาแต่ผู้แล้วมาเบิ่งปลาร่วมครับเดี๋ยวปลาร่วมหลายเนาะจ้าผู้ก็มีเนาะครับผมสาวๆส่วนเบิ่งครับโอ้ยอยากกับผู้นี้ผู้นี้ก็ครับถือว่าได้หลายเนาะเป็นได้หลายสวัสดีครับอีสานบ้านฉันครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสองอีสานบ้านฉันนะจ้าวันนี้ก็พามาใส่ตุ่มจ้ะตุ่มปลาซิวนะจ้ะเนาะสั่งมาไหมเนาะแม่ป้ามีเนาะสั่งไม่ไม่ไม่เลยจ้ะอาหารที่เราใส่ก็คือข้องไก่คือเก่าล่ะจ้ะ13หลังเนาะแม่ป้ามีมากับมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าครับมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าเพิ่นก็มี10หลังเนาะแม่ป้ามีแบ่งให้เพิ่นอีก4หลังครับจ้ะครับก็มาใส่น้ำกันครับทารุณเบิ่งเนาะจ้ะไปกันจ้าหลังแรกแหกมานเฮาก็มองเปิดคลิปเลยเนาะแม่ป้ามีเนาะครับบรรยากาศครับหลังที่2เนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าก็ใส่เหงื่อเข้าไปทางในแล้วครับหอยไว้อันนี้เลยเนาะพ่อป้ามีเนาะอันละหม่องไม้เนาะแม่ป้ามีมื้อนี้เนาะเพราะว่าลำหวยมันก็ยาวครับก็แล้วแต่หม่องใดสิมีปลาหลายปลาหน่อยแล้วเนาะแม่ป้ามีลุ้นๆกันเบิ่งครับไปกันจ้าไปใช้อีกที่3ทางที่3ครับสภาพบรรยากาศโดยรวมครับแบบนี้แหละครับธรรมชาติบ้านนอกเฮาอันนี้คล้องไม้เนาะแม่ป้ามีเนาะเดินใส่คล้องไม้แหละครับอาศัยลายหลังเนาะมื้อนี้เนาะหลังจากที่หน่อยหลังมื้อนี้บ่สิใส่ยางมาด้วยจ้ะสิใส่แบบคอร์ดเอาเลยจ้ะมันก็จะแก้ง่ายคือกันแล้วเนาะใส่เนาะหลังคือจังบ่ได้ปานใดเนาะแม่ป้ามีเนาะมื้อนี้แก้มือครับอาศัยความลายอันนี้เฮาก็หาซื้อได้นําสั่งได้แอปซอปีเนาะพอปลาหมีเนาะแม่นครับกำลังมาหอดมาหอดเลยก็หาวแห้งครับมาเลยใส่เงี้ยก็หอยไว้บ่ให้มันติดพื้นแล้วเนาะแม่ปลาหมีเนาะเป็นหอดโตปลาเด้อพี่น้องจักสิถึกบ่ถึกถ้าลุ้นกันเบิ่งครับหลังที่5บ่แม่ป้ามิหลังที่6เนาะหลังที่7บ่แม่ป้ามิใช้ไว้แถวหาดนะแม่ป้ามิไหลลงไปบ่น้ำพัดเด้ได้อยู่เนาะโอเคอ้าวหลังที่เท่าไหร่แม่ป้ามีชื่อบ่ได้แล้วเนาะเอาเป็นหลังต่อมาเนาะหลังต่อมาหลังที่เท่าไรแม่ป้ามิเช็คเรียบร้อยครับหลังที่เก่าคุณวะจ้าอ้าวหลังที่สิบบ่แม่ป้ามิจ้าหลังที่สิบจ้าครับเวลาการใส่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะแม่ป้ามิแต่ไม่ลงน้ำโอ้ย้อนเลยหลังที่เท่าไรแม่ป้ามิจ้าหลังที่11ครับหลังที่12เนาะหลังสุดท้ายครับ
เคถ้าลุนกันเบิ่งแรงเนาะแม่ป้าหมีเนาะจ้าลุนกันอีกกับบัดยามเนาะจ้าเนาะเย็นนี่ก็ประมาณจังโมงแม่ป้าหมีประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงเขาก็สิยามประมาณ4โมงแรงหรือว่า5โมงแรงพุ่นล่ะจ้าครับผมลุนกันครับครับผมพี่น้องครับยามหลังแหลกเนาะแม่ป้าหมีเนาะได้เวลายามไปเด้อจ้าเอ้าพี่น้องคือของแมงดาแต่กระปูกับแมงดาเนาะครับแมงดาแมงดาปลาปลาถืออยู่จ้าถืออยู่แต่บ่อร้ายครับจ้าก็ไปลุ้นกันอีกเนาะยามหลังแหลกแต่ว่าใส่หลังที่2เนาะครับแม่นบ่มีเนาะว่าหลังแหลกมันไก่มองอยู่มองเซ้าใหญ่เนาะแม่บ่มีเนาะจ้าใหญ่ไปใส่ทางไหนครับหลังที่ใหญ่ก็สิยามหลังสุดท้ายเนาะแม่บ่มีจ้าใส่แมงดาคือบ่ลงแล้วบัดนี้อยู่ใส่ละก็จังถึงแมงดาหึถึงที่จอมพี่เอาต่อๆๆๆๆลงแล้วบ่หึเอาเลยนะพี่น้องเนาะหึคือมันออกเบิ่งคือมันออกไหมจ้านี่โอเคใส่ละมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเลยหลังแหลกครับที่ว่าบ่ถือปานใดเนาะแม่ป้าหมีเนาะจ้ะกันเบิ่งหลังนาครับอ้าวหลังที่2เฮาเป็นจะไดเป็นจังได๋เอ้อล่ะเนาะพี่น้องเย็นซอยบ่อยเย็นพี่น้องเย็นหลังเย็นโอ้ยเย็นเบิดหลังบ่แม่ป้าหมีใช่ล่ะตัวเดียวโอ้เด็กกับปูตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งเฮ้ยไปดูกันอีกหลังไหมจ้าเด็กปนมาเนาะมื้อนี้เนาะว่าสิอาศัยหลายหลังคือเป็นจังสีเนาะหลายหลังก็ได้สำคัญกับหน่อยหลังบ่จักแม่ป้าหมีเอิ้นลุ้นกันเบิ่งครับหลังที่3แล้วครับเฮ้ยเย็นซอยบ่อยคือเก่าบ่โอ้จังซี่นะแม่พี่น้องใส่แล้วแม่ป้าหมีนี่ปั๊ดหลังที่3เฮาสิคือๆเนาะแม่ป้าหมีเนาะจ้าอ้าวหลังที่3เฮาสิจะได้แม่ป้าหมีอ้าวเฮ้ยเป็น4ตัวเนาะมันก็ต้องมีหลังสุดยอดแน่แล้วเนาะถึกแน่หลังบ่ถึกแน่แล้วเนาะอุ้ยหลังนี้มีแต่โตงามๆจ้าลุ้นกันต่อครับไปจ้าหลังที่เท่าใดแม่ป้าหมีหลังที่4จ้าเย็นคือมูนบ่เฮ้ยบ่ได้เย็นปานใดเด้อจ้าหอบลงมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งจ้าใจเย็นจ้าอื้อได้ตะดิปลาคอกะน้ําอยู่อู้มื้อนี้ป้ามีแต่ตองงามๆเนาะพอป้าหมีเนาะงามนี่ครับมื้อนี้กระปูก็เอาได้จ้าเอาไปทอดกินก็ตามมังหงจ้ากินสดก็ได้ครับแล้วแต่ผู้มักเนาะจ้าทอดกินก็ตามมังหงจ้าตองงามครับหลังที่เท่าใดเนาะที่6จ้าหาหรือ6ได้แล้วโอ้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 มีแต่ปลาขาวตองงามๆจ้าตองงามเนาะหุบลงมาเลยป้าหมีถ่ายเบิ่งทั้งในให้พี่น้องเฮาเบิ่งบ่บ่ได้ดอกมันโตดเอ้าเบิ่งทั้งนอกก็ได้กันอู้อู้ยไหลลงมาซะนั่นแม่ไหลแล้วแก่ไหลแก่โอเคใส่แล้วเฮาเข้ามากระติเข้ามาเอามาผีเป็นหยังอ
ตัวงามเนาะทางนี้เนาะจ้าใส่อีกนาทีถืออีกอยู่ด้วยแม่ก็มีมาใส่ดูดูนี่อ้าวถึงแมงดาอีกบ่แมงดาตัวเก่าแมงดาตัวเก่ามันติดสมานะนี่ถืออีกบ่สั่งมาใหม่ใส่บ่ทันขุมเลยครับนี่งานแหลกเนาะแม่ป้าหมีเนาะอู้ปลามันจะต้องงามจ้ะมันอู้งามครับครับลุ้นกันต่อครับลุ้นเบิ่งลังต่อมาเนาะแม่ป้าหมีจ้าอุ้ยพอป้าหมีเห็นลอยเห็นลอยเลยบ่จ้าเฮ้นั่นอ้าวก็ถือซ้ำๆกันกับหมูแล้วเนาะแม่ป้าหมีเนาะนี่ล่ะพี่น้องได้เป็นมุกคุณได้จ่าทำเป็นมุกนี่ลังละมุกเลยเนาะจ้าอันนั้นมาใส่ใบๆเนาะแม่ป้าหมีคันใส่แต่เช้าใส่ใบ3มันก็กูประมาณใบเฮาใส่ใบโมงใส่แล้วใบโมงกูกับบ่าย3กว่า4โมงแรงครับน่าจะเนาะเมื่อกี้ล่ะจ้าอุ้ยอือพอหมาอยู่เลยแม่ป้าหมีคันเนี่ยจ้าคุณก็ต่อลังนาครับไปจ้าอ้าวลังต่อมาครับจักลังที่ตัวใดดอกชื่อว่าใดนะลืมลังแล้วพี่น้องถ้าตกไปหน้าเบิ่งแม่เจ้าของกูแหละเนาะพอป้าหมีเนาะแม่นครับเอาเป็นว่าส้มเอาเป็นว่าส้มผลงานเนาะแม่ป้าหมีคักอยู่ครับคักอยู่มีแต่โตงามๆได้ละแม่ป้าหมีมังเหงื่อเนาะอึ๊บอับได้ละถือว่าได้อยู่เนาะแม่ป้าหมีเนาะถือว่าหมานอยู่ครับหากินหาอยากบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยบ่ได้ก็มาหาใหม่เนาะแม่ป้าหมีเนาะจ้าหุ้ยสิเครื่องกระติกเลยเด้อพ่อป้าหมีลุ้นกันต่อครับไปจ้าสิจะได้เนาะลังนี่อยู่น้ําหาดเป็นแต่ถือบ่ล่ะแม่ป้าหมีถืออยู่ถืออยู่จ้าหาดตัวนี่ตัวบ่ใหญ่ปานใดตัวบ่ใหญ่เนาะแม่ป้าหมีเนาะกระปูหลายจ้ะกระปูหินเอาไปกินกับซ้ำบางทีมีดาตัวไตกินน้ำอันนี้ดีแห้งจับเอาแปลงป้ามีสันพี่น้องลายตาเครื่องกระติกเลยเด้อครับพี่น้องบ่ได้ห้องน้ำแข็งสำเร็จเนาะแม่ป้ามีจ้าบ่มียังสดสดเลยครับจ้าลุ้นกันดีครับปัดออกก่อนแม่ป้ามีอ้าวคักอยู่ครับคักอยู่เดี๋ยวนี้จะปลาล้วนๆเลยพ่อป้ามีหุบลงเลยฮาดได้ลังละถ้วยคือทางนี้ไข่อยู่เนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าสองลังแหลกเฮ็ดให้ตื่นตะนกตกใจเบิดพี่น้องเอ้ยว่าแม่นสิบ่ได้ถือว่ามันอยู่เนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าไปดูกันอีกจ้าโอเคครับลังนี้ใส่อยู่ปู๊ครับอยู่ง่อยหินอย่าบอกว่าเย็นนะเย็นสีน้ำคืออยู่ดอกเออคืออยู่อ่ะกันยังไข่แน่เนาะหักตัวหน่อยเนาะแม่ป้าหมีเนาะจ้ะไม่มีน้ำไหลใส่น้ำไหลครับมีแต่ปลาร้วนร้วนสวยอยู่ครับของใหม่ของใหม่จ้าก็ได้ถ้วยหน่อยนึงอยู่คุ้มค่าอยู่เนาะแม่ป้าหมีเนาะจ้ะคุ้มค่าสีไม้กินเนาะพ่อป้าหมีเนาะครับ
แรงนี่ก็สีใสแต่จังสีแล้วมั้งแม่ปลาหมีเนาะแต่ว่าฝนตกแล้วครับก็สิได้หาเฮ็ดน้ำมาจ้ะครับแม่ปลาหมีก็บ่กล้าลงน้ำไปได้เพราะว่าน้ำฝนตกน้ำยานมีปิงเขาทาอยู่เด้อครับคุ้มค่ากับการสั่งมาใหม่อยู่เนาะรุ่นต่อครับผมครับไอ้มนต์เสน่ห์คนบ้านป่าใส่เทียมกันไปเลยเด้อครับพี่น้องเทียมกันไปเลยสลับเลยจะได้แม่ปลาหมี่คือสีสองสองเห็นรอยในตุ่มก็แสดงว่ามีแน่ละอู้อุ้ยหลังนี่สุดยอดเลยจ้าพี่น้องถือร้ายกว่าถูกหลังเนาะแม่ปลาหมี่เนาะหุบลงมาพี่น้องเฮาจังสิเห็นคักคักอู้ยแม่โยดเลยเด้อครับพี่น้องเอ้าแก่เลยแม่ปลาหมี่มีติละจ้าสวยหนึ่งเลยครับนี่เอาเทลงเลยของใหม่เนี่ยเฮากับโค้งไก่คือเก่าละจ้ามื้อนี้เฮาเอาไว้หึงแน่บ่พอปลาหมี่คืออยู่คลิปก่อนนะฮะเอาไว้บ่หึงเนาะเอาเทเลยอุ้ยคือว่าคือขึ้นมาเลยเนาะแม่ปลาหมี่เนาะจ้าคือว่าได้แล้วครับซ้ำนี่โอ้ๆๆไปลงน้ำอีกเลยโอ้ปิดไว้ปิดไว้พี่น้องเฮาบ่เห็นเลยล่ะโอเคตัวงามแห่งนึงแม่ปลาหมี่เนาะจ้าเอาลุ้นกันเบิ่งหลังมั้ยครับเป็นจะได้ลุ้นเบิ่งเป็นจะได้เนาะตกน้ำเด้อคืออยู่ได้ล่ะคืออยู่บ่เห็นลอยบ่พูดน่ะเอ้าถือดีเนาะครับครับผมอุ้ยหลังได้ก็โยดด้วยครับพาดแต่สองหลังแหลกเนาะแม่ปลาหมีเนาะจ้าอู้สองหลังแหลกเห็นให้ตะนกตกใจแห่งคุณนะครับใส่ซับวางกันเลยครับกับมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าเพิ่นก็พยายามของเพิ่นเนาะครับโอ้บ่ทันแก่อยู่เอ้าเฮาแก่เลยแล้วเนาะห่วยเป็นจะได้ไหมป้าหมี่ยายมันเฮียเอี่ยงบ่จ้าหูเกือบเต็มกระติกเลยพี่น้องคักร้ายครับมื้อนี้ว่าแม่นั่งดาข่อยออกละบ่สิบู้คือละบ่จ๊ะป้าหมี่คักๆๆมื้อนี้งานเนาะแม่ป้าหมี่เนาะกระปูก็เอาได้จ้ะวันนี้เพราะว่าผู้เฒ่าอยู่บ้านเพิ่นว่าเอากระปูมาให้กินกระตำมื้อนี้ลูกแม่ว่ากินสดปูลวกครับอู้พี่ไปอู้เดี๋ยวได้จ้ะได้จะเปิดให้เบิ่งไหมทำเลดีๆพุ่นละเนาะแม่ป้าหมีเนาะโอเคครับผมครับผมพี่น้องครับหลังจากใส่มาเรียบร้อยครับของมนต์เสน่ห์คนบ้านป่ากับของอีสานบ้านฉันนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับก็ถือประมาณสุดยอดครับมื้อนี้ครับผมพี่น้องครับหลังจากย่ามาเบิดสุหลังเลยเนาะแม่ป้าหมีเนาะครับมาสรุปยอดอีกเทื่อนึงครับคือล่ะพี่น้องหมานคักอู้ปลากับมิตรโตงามๆเลยจ้ะหมานคักเนาะพ่อพี่น้องเบิ่งเนาะคนขึ้นมาเนี่ยงามเลยครับพี่น้องครับอู้นั่นๆๆๆออกเด้ก็ซ้ํานี่แล้วเนาะแม่ป้ามีเนาะหากินหาอยากบ้านเฮาเนาะจ้าสําหรับมื้อนี้ก็วันที่24พฤศจิกายน2565จ้าฝากเป็นกำลังแรงใจพอปลาหมี่กับแม่ปลาหมี่ในเด้อจ้าฝากติดตามส่องอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีค่ะครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะแม่ปลาหมี่ขอบคุณทุกการรับชมจ้าภูเขาเมื่อไม่และกะผู้ติดตามอยู่เนาะจ้าเนาะขอบคุณที่ให้การติดตามครับที่ให้การสนับสนุนสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายครับพอปลาหมี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับกันคลิปหน้าจ้า